Arbotest ST206D ท็อปที่สุดในซีรีส์นี้แล้วสวัสดีครับมีของสั่งมาใช้เองนะฮะจากเว็บนอกไม่ได้รีบอะไรมากมายมีใช้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้คุณสมบัติมันตรงกับที่ต้องการใช้งานมากกว่าดูหน้ากล่องดิจิตอลแคลมมิเตอร์แคลมมิเตอร์ในปัจจุบันนี้มันจะทันสมัยขึ้นมันเป็นมัลติมิเตอร์ไปในตัวเลยแพ็คมาไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อ่ะแพ็คมาด้วยซองวัฟเฟิลธรรมดาอย่างนี้แต่ก็ข้างในไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะไม่ได้บุบสลายอะไรในเบื้องต้นก็ผ่านเดี๋ยวนี้ต้องเปิดมาดูอันนี้เปิดพร้อมๆกันเลยเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เปิดเลยจริงผมมีอยู่หลายตัวนะไอ้แคลมมิเตอร์ก็มีอยู่เนี่ยที่ใช้อยู่ตัวหลักที่ใช้อยู่ก็ของเคียวริสึนานแล้วตัวนี้นานมากหลายปีละขนาดมันเล็กกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยเมื่อเทียบกับไอ้เจ้าเคียวริสึรุ่นโบราณผมนี่ตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็ใช้แบต9โวลต์ฮะค่อนข้างจะเป็นภาระเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันอุปกรณ์ที่ให้มาเคสหรือพาวช์เนี่ยสำหรับใส่เครื่องแล้วก็มีสายโพรบมาตรฐานเป็นสายวัดนะครับรองรับ600โวลต์นะเพราะเครื่องนี้เขาวัดได้ถึง600โวลต์60แอมป์มีสายอีกเส้นหนึ่งมาให้ด้วยสาย temperature probe ฮะเป็นสาย probe ที่ใช้วัดอุณหภูมิเพราะตัวนี้เขามีฟังก์ชันในการวัดอุณหภูมิด้วยก็เสียบเข้าไปใช้ตัวนี้วัดอุณหภูมิปลายนี้เป็นเซ็นเซอร์ไปจิ้มในจุดที่เราต้องการวัดไม่ได้ใช้วัดอุณหภูมิก็ใช้สายโพรบปกติพวกนี้อย่างดีเลยนะมีหัว end cap มาให้ด้วยถ้าเราจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์เราก็ทำแบบนี้ตัวนี้มีไฟ LED ส่องงานเวลาที่แต่งน้อยๆแล้วก็มีระบบ NCV ก็คือเป็น non contact นะเวลาไปวัดไปเทสว่าตรงนี้มีไฟอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับจิ้มได้เลยเนี่ยเซ็นเซอร์เขาจะอยู่แถวๆนี้นะครับเอาไปจิ้มว่าเส้นไหนมีไฟอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องคอนแทคได้เลยตัวนี้เวลาจะวัด NCV ก็ต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะครับไดอันก็ดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยวัดอุณหภูมิเป็น C เป็น F ได้ค่าแม็กมินเปิดไฟตัวนี้วัด C ได้ด้วยนะครับวัดคาปาซิเตอร์ได้ด้วยอ่ะก็ไม่ได้ใส่แบตมาให้เดี๋ยวต้องหาแบตใส่ก่อนใช้ DC 1.5 โวลต์คูณ2ไซส์ 3A มีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่และตรงนี้ก็เป็นสกรูสำหรับเปิดเครื่องเวลาต้องการจะเมนเทนเนนซ์จะซ่อมอะไรข้างในเดี๋ยวผมหาแบตเตอรี่ดีๆมาใส่เลยนะครับเพราะว่าจะใช้กันยาวๆเลยหาแบตเตอรี่ดีๆใส่หน่อยเพราะว่าถ้าเอาอย่างที่คุณภาพไม่ค่อยดีงานจีนงานตลาดนัดอะไรพวกนี้น้ำกรดมันไหลออกมาแล้วเสียหายแล้วไม่คุ้มกันนะฮะบูตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาไปก่อนอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรแล้วก็เขาใช้เป็นน็อตเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ค่อยได้ถอดแบตมันไม่ค่อยเปลืองมากอะครับตัวนี้ฟังก์ชันเขาก็เยอะดีนะครับมีตัวนี้อยู่ในสถานะออฟก็ปิดหน้าจออยู่พอออนขึ้นมาก็จะเป็นไปตามโหมดอันนี้600แอมป์ทั้ง AC ทั้ง DC เลยเราก็ต้องมาสลับค่าที่ตรงนี้เอาตัวนี้มันขึ้นเป็น AC อยู่นะครับ60แอมป์อันนี้ที่แม็กไม่เกิน60แอมป์นะครับอันนี้แม็กไม่เกิน600แอมป์เราก็กะประมาณดูแล้วกันเอาไม่แน่ใจก็เอาเยอะไว้ก่อนต่อมาก็เป็นวัดโวลต์ทั้ง AC DC ใช้ย่านเดียวกันก็ต่ำสุดได้ถึงระดับมิลลิโวลต์เลยอันนี้เป็นเฮิร์ตซ์วัดความถี่ส่วนมากใช้วัดไฟบ้านหรือไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอะไรเนี้ยที่เรากลัวว่ามันไม่ได้50เฮิร์ตซ์จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะวัดตรงนี้นะครับนี้เวลาวัดกระแสนะครับจับแค่เส้นเดียวถ้าไปจับ2เส้นนี้มันไม่วัดให้นะครับเฟสมันหักล้างกันเองหมดจับเส้นไหนก็ได้ฮะเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็วัดให้ดูว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยกินกระแสเท่าไหร่ปลั๊กนี้ผมเสียบพัดลมตั้งพื้นไว้นะครับอยากรู้ว่าพัดลมตั้งพื้นตัวนี้มันกินกระแสเท่าไหร่มันไม่เยอะอยู่แล้วล่ะครับเราตั้งไว้60แอมป์ก็พอพัดลมตัวเดียวเองไม่ใช่มอเตอร์ใหญ่โตปั๊มน้ำอะไรแรงๆแล้วเราก็ตั้งแม็กไว้ว่ามันกินกระแสสูงสุดเท่าไหร่แล้วเราก็คล้องเข้าไปเส้นเดียวแบบนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วแม็กกินกระแสสูงสุดที่ 0.23 แอมป์ก็กินประมาณนี้นะครับพัดลมตัวนี้แต่เดี๋ยวถ้าเราอยากจะรู้วัตต์แล้วก็ไปแปลงเป็นวัตต์อีกทีก็ได้นะครับแปลงเป็นค่าวัตต์ว่ากินกี่วัตต์เขามีคู่มือให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษละเอียดเหมือนกันนะบอกมาครบเลย
เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแต่ละย่านเนี่ยต้องคุยกันอีกทีละมันต้องคุยกันค่อนข้างจะยาวนิดนึงเลยนี่ให้ดูเป็นพรีวิวก่อนราคาก็ไม่ถึงพันนะครับสมัยนี้ได้แคมมิเตอร์คุณภาพดีๆในราคาไม่ถึงพันยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนต้องมี 3,000 กว่าบาทนะครับในเบื้องต้นก็รีวิวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถือว่าเป็นการอันบ็อกซ์แล้วก็อินโทรเบื้องต้นให้ดูก่อนนิดนึงจะรอสักพักนึงเดี๋ยวผมจะลิสต์รายละเอียดออกมาว่ามีสิ่งไหนที่ควรจะเอามาแนะนำน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ